ครับไม่เศรษฐกิจนะครับสำหรับเรื่องสไตล์แฟชั่นคือผมค่อนข้างจะเป็นคนอินกับการแต่งตัวอยู่แล้วคือผมชอบการแต่งตัวมากคือผมเป็นคนที่มันสำหรับผมการแต่งตัวคือศิลปะแบบคือเราสามารถจับไอ้นั่นไอ้นี่มาผสมรวมกันจนมันเป็นสิ่งที่มันสามารถบ่งบอกตัวเราได้ทำให้คนอื่นเห็นได้ว่าโอเคเราเป็นคนยังไงแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือสำหรับผมแล้วว่าการแต่งตัวการเข้าสังคมแบบเพราะว่าในแต่ละงานในแต่ละอย่างในแต่ละที่ต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสมกับที่นั่นแต่ว่าสำหรับผมเองอ่ะมันก็จะมีการเพิ่มเข้าไปโดยที่ว่าเราต้องแต่งตัวยังไงให้เขารับรู้ด้วยว่าเป็นตัวเราครับจริงๆแล้วคือผมคิดว่าการแต่งตัวของเราต่างๆเนี่ยหรือการซื้อเสื้อผ้าของเราต่างๆมันสามารถบ่งบอกให้เห็นทัศนคติของคนได้เหมือนกันหรือว่ามันทำให้เห็นแนวคิดของคนนั้นคนนั้นก็เป็นคนยังไงอะไรได้หมดเลยอย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆเลยวันนี้ผมใส่รองเท้าอะคือสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันเป็นแนวคิดวิถีของการแต่งตัวของผมก็คือผมจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าความหลากหลายเนี่ยมันก็ต้องบ่งบอกได้ว่ามันเป็นตัวเราชอบคือทุกอย่างที่ผมซื้อมาทุกอย่างเลยอ่ะคือผมจะไม่ซื้อตามแฟชั่นมากระแสมาแต่ผมจะซื้อในสิ่งที่ว่าอันเนี้ยเราชอบแต่ว่าด้วยความที่ว่าการที่เราชอบความหลากหลายเนี่ยฉะนั้นรองเท้าหนึ่งทรงอ่ะสามารถใส่กับกางเกงทรงนี้ได้เสื้อแบบนี้ได้แล้วมันจะเข้าแต่ในขณะเดียวกันต่อให้รองเท้าสวยแค่ไหนถ้ามันใส่กับเสื้อผ้าที่มันไม่เข้าอ่ะมันก็ออกมาไม่ดีฉะนั้นผมก็เลยจะเลือกซื้อที่ว่านานๆทีผมจะเป็นคนที่มีรองเท้าน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าการที่เราจะซื้อแต่ละครั้งอ่ะมันมีความหมายบางครั้งมันจะเป็นรองเท้าที่มันแพงมากแต่ผมไม่ได้เป็นคนซื้อบ่อยฉะนั้นเราจะต้องซื้อมาแล้วเราก็รู้ได้ว่าเราต้องใช้ในโอกาสที่ได้ใช้ในโอกาสที่ได้ถ้าไปดูที่บ้านผมอ่ะจะเห็นว่ารองเท้าแต่ละอันเนี่ยทรงไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราสามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบแต่ว่ายังคงแนวมันนะครับสำหรับผมอ่ะผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้นะครับที่ผมใส่บ่อยเนี่ยข้อแรกเลยคือมันใส่กับเราก็ดูว่ามันสามารถใส่กับอะไรได้บ้างง่ายๆคือมันเป็นสีขาวสีดำมันใส่ค่อนข้างเป็นสีที่พื้นมากใส่ได้กับอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างเยอะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าใส่กับกางเกงสีดำเนี่ยมันสวยและด้วยความที่มันเป็นรองเท้าที่หุ้มข้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าเราใส่กางเกงที่เป็นกางเกงที่ค่อนข้างจะแบบรัดหน่อยมันก็จะดูกลืนกันมันทำให้ออกมาค่อนข้างจะมันสวยอะสำหรับผมผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเข้ากันในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเอากางเกงยีนส์ขาใหญ่มาใส่ใช่ไหมกับรองเท้าอันเนี้ยมันจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าทรงมันไม่ได้ผัดคือบางทีอะรองเท้ามันก็ไม่ได้เน้นให้กางเกงสวยขึ้นหรือบางทีกางเกงก็ไม่ได้ทำให้รองเท้าดูสวยขึ้นสำหรับผมรู้สึกมันไม่ได้เข้าการที่เราจะใส่อะไรสักอย่างเราต้องใส่รู้สึกว่าสิ่งนั้นอะมีคุณค่ามากที่สุดคุณค่าของมันสามารถถ่ายทอดออกมาได้มากที่สุดเราซื้อรองเท้าที่สวยฉะนั้นเราต้องใส่ยังไงให้มันออกมาสวยต่อให้เราใส่รองเท้าที่ออกมาสวยมากแต่ถ้าเราพรีเซนต์มันออกมาไม่ดีรองเท้ามันจะไม่มีค่าอะไรฉะนั้นคือก่อนทุกครั้งที่ผมจะมาแต่งตัวเนี่ยผมจะคิดไว้ก่อนว่าวันนี้อยากจะแต่งอะไรคือบางทีมันก็จะแวบเข้ามาในหัวว่าอยู่ๆอยากจะใส่รองเท้าคู่นี้ถ้าเราอยากจะใส่รองเท้าคู่นี้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเรารองเท้าเป็นพระเอกเราใส่กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนดีหรือถ้าสมมติวันนี้เราตื่นเช้ามารู้สึกอุ้ยเสื้อตัวนี้เพิ่งซื้อมาอยากจะใส่มากๆผมก็ต้องดูว่าเสื้อเนี่ยมันสีอะไรใส่กางเกงแบบไหนเข้าถ้าใส่กับกางเกงแบบนี้แล้วใส่กับรองเท้าแบบนี้จะสวยไหมหรือจะเป็นกางเกงอันนี้กับรองเท้าอันนี้ดีกว่าไหมคือผมจะรู้สึกว่าการใส่ทุกอย่างมันต้องทำให้มันออกมามีคุณค่าผักดันคำเน้นกันและกันประมาณครับจริงๆแล้วมันเกิดจากที่ว่ามันเป็นรองเท้าที่คนที่ผมชอบคนนึงนะครับเขาชอบรองเท้ารุ่นนี้แล้วคือผมก็ลองมาดูว่ารองเท้ารุ่นนี้สามารถใส่แล้วก็อะไรได้บ้างหาความสวยของมันหาคุณค่าของมันพอเราเห็นคุณค่าของมันเราก็ซื้อมาใส่รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่ที่ผมซื้อมาค่อนข้างจะสักพักแล้วประมาณปีกว่าเกือบ2ปีซึ่งรองเท้านี้ถามว่ามันมีคุณค่ายังไงกับผมอ่ะข้อแรกเลยคือเป็นรองเท้าที่ตอนแรกผมก็ไม่ได้ชอบมันแต่ว่าเมื่อดูมันสักพักอ่ะเราเริ่มคือบางทีอ่ะเราเห็นมันโดดเราว่ามันไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ารองเท้านี้มันสามารถเข้ากับอะไรได้บ้างก็เห็นคนแต่งกันแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยเรา
ฮ้ยมันก็น่าสนใจติดตามคลิปสัมภาษณ์นะครับได้ที่ cme.me ครับ